วเน็ตติดแฮชแท็กเดือดหลังแต้วณัฐพรเปลี่ยนไปโซเชียลถล่มเดือดอีกลุงพลป้าแตนหลังเป็นพรีเซนเตอร์สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอร์นะครับไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับชาวเน็ตติดแฮชแท็กเดือดหลังแต้วณัฐพรเปลี่ยนไปกะว่าจะโพสต์รูปเที่ยวทะเลสวยๆซะหน่อยนะครับแต่ดราม่าก็ลงครับสำหรับเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรครับซึ่งดราม่าคราวนี้นะครับมาในเรื่องชุดที่เจ้าแม่ใส่ไปทะเลว่าแหวกเกินไปโชว์เกินไปบ้างขัดกับลูกสาวหวานสาวเรียบร้อยที่ผ่านมาชาวเน็ตก็ต่างถกเถียงกันแบ่งกันเป็นหลายฝ่ายนะครับจนแฮชแท็กนี้นะครับขึ้นแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ในโลกออนไลน์เลยทีเดียวครับส่วนสาวแต้วณัฐพรนะครับโดนดราม่าถล่มจากชาวเน็ตหลังจากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกับแก๊งเพื่อนสาวต่างคนก็ต่างลงรูปบ่นกันไปนะครับสาวแต้วก็ลงบ้างแต่กับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดวันพีซสีขาวเรื่องรักครั้งใหม่อย่างไฮโซไนเราไปแอบส่องความคิดเห็นของชาวเน็ตกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกลุ่มแรกที่ว่าแต้วนั้นแต่งกายไม่เหมาะไม่ควรซึ่งชาวเน็ตรับไม่ได้เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและขัดกับลุคที่ตนเห็นมาตลอดจนบางคนก็ขอเลิกติดตามไปเลยก็มีบางส่วนก็ชมว่าชุดว่ายน้ำมันสวยน่ารักดีสมกับที่ออกกำลังกายมาอย่างหนักทั้งตอบกับชาวเน็ตนะครับที่แซะสาวแต้วว่าไปเที่ยวทะเลจะให้ใส่ชุดไทยหรือแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจว่าสาวแต้วทำผิดอะไรแล้วเรื่องที่ชาวเน็ตนั้นพูดถึงกันมากในแฮชแท็กแต้วณัฐพรนะครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่สาวแต้วนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับผมซึ่งต่างกับนางเอกคนเดิมที่ตนรู้จักทั้งยังมีมูฟออนจากรักครั้งเก่าอย่างรวดเร็วเกินไปและกับรักครั้งใหม่นี้ชาวเน็ตต่างไม่อินแถมยังบอกว่าเพราะไฮโซในสาวแต้วเลยแซ่บขึ้นจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างเมามันในแฮชแท็กนี้นะครับผมเรียกได้ว่าไม่ว่าสาวแต้วจะก้าวไปทางไหนหรือทำอะไรตอนนี้นะครับก็มีแต่ดราม่าทั้งนั้นส่วนชาวเน็ตก็ทำงานกันแบบไม่หยุดพักขยันวิพากษ์วิจารณ์กันซะเหลือเกินเผาๆกันบ้างเด้อพี่อยากพักผ่อนบ้างแล้วก็ไปที่ลุงพลครับโซเชียลถล่มเดือดอีกลุงพลป้าแตนหลังเป็นพรีเซนเตอร์ชาวเน็ตวิจารณ์ยับวิจารณ์ยับครับชาวเน็ตสุดทนลุงพลป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดหลังโลกโซเชียลนะครับแห่วิพากษ์วิจารณ์จนกระแสแฮชแท็กแบนลุงพลนะครับพุ่งอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์ที่เราได้นำเสนอเรื่องราวไปแล้วที่ก่อนหน้านี้นะครับผมโดยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของน้องชมพู่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่หลานของตัวเองที่ได้เสียชีวิตนั้นล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามแบรนด์หนึ่งครับเผยภาพรัวๆลุงพลและนางสมพรหรือป้าแตนนะครับภรรยาถ่ายแบบโปรโมทผลิตภัณฑ์พร้อมเผยว่าแฮชแท็กลุงพลป้าแตนก็มาแฮชแท็กสครับสปาบ้านทุ่งพาลุงกับป้ามาบอกว่าของเราใช้ได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรราคาสบายกระเป๋านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตนและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวโดยภาพเซตนี้นะครับเป็นภาพที่ลุงพลกับป้าแตนนะครับแต่งเต็มแถมโพสท่าเป็นนายแบบและนางแบบลีลาไม่แพ้มืออาชีพทั้งเซตในสถานที่ป้าแตนเซ็กซี่เบาๆหรือชุดสูทและชุดราตรีขาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุงพลใส่ต่างหูแบบเท่ๆหรือนอกสถานที่แบบลุยทุ่งกับเจ้าทุยเข้ามาทำเอาโลกโซเชียลนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางคนถึงขนาดบอกว่าจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปเลยทีเดียวครับผมแต่นี่ก็คือเรื่องราวของลุงพลนะครับที่ตอนนี้ก็มาเลยแบบรัวๆคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาเบาๆได้นะจ๊ะหรือจะแรงก็ได้นะจ๊ะแล้วไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆครับ Prince of Persia The Sands of Time Remake Official Trailer PS4 ไปที่เกม Ghost Recon Breakpoint Red Patriot Official Cinematic Trailer จาก Ubisoft Forward ครับแล้วไปที่ตัวอย่างภาพยนตร์ Fraggy Official TrailerWill you shut up? Booger! แล้วไปที่ Hubie Halloween ตัวอย่างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการจาก Netflix ครับ และนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆนะครับแล้วไปที่ช่องของ1412ครับผมมีร้าน Big Bite เป็นของตัวเองแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สกอร์ได้ทำการเปิดธุรกิจBig Bite นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขายออกไปประมาณแบบเดือนละ200ขั้นนี่คือคลิปจากช่องของ1412นะครับที่เขาได้ทำคลิป
ผมมีร้านบิ๊กไบค์เป็นของตัวเองแล้วครับเขาก็บอกว่าเขาได้เปิดร้านนะครับซึ่งขายรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นรถแบบบิ๊กไบค์คันใหญ่ๆเลยนะครับมีรถเนี่ยมากมายตอนนี้บอกมีรถประมาณ10คันด้วยนะครับผมก็บอกว่านี่เป็นธุรกิจของเขานะครับและร้านก็ตั้งชื่อว่าPK Speed นะครับ PK ก็ย่อมาจากชื่อพาคินลูกเขานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับผม1412ครับก็หันมาทำธุรกิจเปิดร้านบิ๊กไบค์แล้วและนอกจากนั้นนะครับเขายังบอกอีกว่ายังมีการแบบให้เช่ารถด้วยนะเช่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบไปขี่แบบใครอยากขี่บิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็ติดต่อเขาไปเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็เอารถเนี่ยขึ้นเขาไปอะไรได้ด้วยนะก็น่าสนใจมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ1412นะครับที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ทำตามความฝันนะครับก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆนะครับหรือไปติดต่อสอบถามเขาได้ที่เพจของ PK Speed ครับมีแอดมินนั่งตอบคำถามนู่นนี่นั่นไม่ได้ทำเล่นๆอย่างแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามเลยว่าธุรกิจของเขาจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับ1412ด้วยครับผมสุดยอดแล้วถ้าพี่ไปก็ให้ส่วนลดด้วยนะอยากได้อยู่เหมือนกันบิ๊กไบค์อ่ะแต่เอาเป็นชีทไบค์ดีกว่าเนื้อสโมกี้ไบค์ดีกว่าโอ้มุกโคตรเก่าอ่ะขอโทษไม่เล่นอีก แล้วไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับอีลอนมัสหัวเราะเบาๆแบบงงๆเพราะดันลืมชื่อลูกชายตัวเองขณะกำลังให้สัมภาษณ์เราอาจเคยมีปัญหาเรื่องการจำชื่อนะครับบางทีอาจลืมชื่อคนใกล้ตัวแต่จะให้ถึงขนาดที่พ่อลืมชื่อลูกนั้นคิดดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์นี้นะครับได้เกิดขึ้นแล้วกับนักธุรกิจชื่อดังก้องโลกอย่างอีลอนมัสนะครับขณะที่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ดันลืมชื่อลูกชายของตัวเองซะนั่นกระไรครับผม How's XXA? Oh, you mean my kid? โดยอีลอนมัสก์นักธุรกิจวัย49ปีนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน2020ที่ผ่านมาอีลอนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าและแนวทางในอนาคตสำหรับธุรกิจหลายด้านของเขาทั้ง Tesla และ SpaceX นะครับรวมถึงโปรเจกต์การฝังชิปลงไปในสมองคนด้วยจนกระทั่งสำนักข่าวหนึ่งนะครับก็ถามออกมาในช่วงที่กำลังพักเรื่องเครียดๆกันอยู่ว่า XXA 12เป็นอย่างไรบ้างงานนี้เฮียอีลอนก็ทำหน้างงแล้วตอบกลับว่าขอโทษทีอะไรนะ How's XXA? อย่างที่หลายๆคนได้เห็นและจำกันได้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นคือชื่อลูกชายของอีลอนมัสซึ่งมันอ่านออกเสียงว่า XXA12 แต่ถ้าว่าพอผู้สื่อข่าวถามปุ๊บอีลอนก็ดันอยู่ในสถานการณ์แบบสตันงงไป3วินาทีทำหน้าราวกับไม่รู้ว่าผู้สื่อข่าวถามออกมานั้นหมายความว่าอย่างไรจนเขาต้องขอให้ทวนคำถามอีกครั้งหลังจากชั่วอึดใจนะครับอีลอนได้ถึงร้องอ๋อออกมาในที่สุดแล้วบอกผู้สื่อข่าวว่าอ๋อนั่นฟังดูเหมือนพาสเวิร์ดอะไรสักอย่างเลยนะสุดท้ายนะครับอีลอนก็ได้ตอบผู้สื่อข่าวว่าลูกชายตัวน้อยของเขาสบายดีมาก This sounds like a password Yeah he's greatและในอนาคตเขาก็จะตั้งใจว่าจะพาลูกมาลงพื้นที่จริงได้ดูสิ่งต่างๆที่คนเป็นพ่อกำลังทำอยู่ในตอนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วพบกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบายอ๋อ no อย่างนี้